คุณเชื่อไหมครับว่าการเติบโตของสตาร์ทอัพที่หลายรายเนี่ยเติบโตเป็นพันเปอร์เซ็นต์นะครับเบื้องหลังความสำเร็จของการเติบโตเหล่านี้เขามีเทคนิคที่เรียกกันว่า growth hacking คือปกติแล้วนะครับเวลาเราพูดถึงการเติบโตของบริษัทต่างๆเนี่ยเติบโต 10% 20% นี่ก็คือหรูแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราพูดถึงการเติบโตของบริษัทในวงการสตาร์ทอัพเนี่ยเขาพูดคุยกันที่ระดับ10เท่า100เท่านะครับหรือว่าประมาณ 1,000% กันซึ่งส่วนสำคัญของการเติบโตของสตาร์ทอัพหลายตัวนะครับที่สามารถไปได้ขนาดนั้นเนี่ยก็มีเบื้องหลังนะครับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เขาเรียกกันว่า growth hacking ครับซึ่งคำว่า growth hacking นี้มันคืออะไรและมีตัวอย่างสตาร์ทอัพไหนบ้างที่ใช้เทคนิคนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับพบกับผมณพงศธรในรายการ Biscuit ธุรกิจฟังง่ายๆนะครับโดยหลายคนที่เคยติดตามรายการ Biscuit กันมาอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้กันดีนะครับว่าสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะมีรูปแบบการเติบโตที่ไม่เหมือนกับบริษัททั่วๆไปครับตรงที่สตาร์ทอัพเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการทำธุรกิจครับที่รองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดหรือพูดง่ายๆว่าบริษัททั่วไปเนี่ยถ้าอยากจะเติบโตขึ้น2เท่าก็อาจจะต้องจ้างคนเพิ่ม2เท่าลงทุนเพิ่มขึ้นอีก2เท่าแต่สตาร์ทอัพไม่ใช่อย่างนั้นครับเขาอาจจะสามารถเติบโตได้10เท่านะครับโดยที่ต้นทุนไม่ค่อยเพิ่มขึ้นหรือแทบจะไม่ต้องจ้างคนเพิ่มเลยซึ่งตรงนี้เองแหละครับคือจุดเด่นนะครับที่ทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดครับแล้วก็กลายมาเป็นบริษัทชั้นนำบริษัทแนวหน้าของวงการต่างๆได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าคำถามสำคัญที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยนึกฉุกคิดมาก่อนนะครับนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว10เท่า100เท่าใช่แหละว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยสามารถรองรับการเติบโตการขยายขนาดนั้นได้แต่ว่าแล้วกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรล่ะทำมาร์เก็ตติ้งยังไงทำแบรนดิ้งหรือใช้กลยุทธ์แบบไหนในการทำให้ตัวเองเนี่ยเติบโตเป็น10เท่า100เท่าหรือว่ามีคนเนี่ยอยากจะใช้มากขึ้นอยากจะซื้อมากขึ้นถึง10เท่า100เท่าได้คำตอบก็คือทีมการตลาดของสตาร์ทอัพนะครับก็จำเป็นที่จะต้องคิดกลยุทธ์บางอย่างนะครับในการทำการตลาดที่เขาเรียกกันว่า growth hacking อยู่เสมอครับ growth hacking เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับนั่นก็คือการโกงนะฮะการเติบโตอย่างมหาศาลเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปโกงอะไรของใครมานะครับถึงสามารถเติบโตแล้วก็มีผู้ใช้มากขึ้นได้เยอะขนาดนี้ทีนี้อัตราการเติบโตขนาดนั้นนะครับ10เท่า100เท่า 1,000% เนี่ยมันก็คงไม่ใช่การเติบโตแบบการใช้การตลาดธรรมดาถูกมั้ยฮะซึ่งไอ้การใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไม่ธรรมดาโดยอาศัยนะครับพึ่งพิงการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างสุดขีดนี่แหละครับที่เราเรียกกันว่า growth hacking ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับคำว่า growth hacking เนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดนะครับว่าจะต้องทำแบบไหนหรือมีขั้นตอนอะไรตายตัวในการทำ growth hacking ไม่มีอะไรตายตัวหรือการันตีความสำเร็จจากการทำครับเพียงแค่ growth hacking นี้นะครับเป็นแค่หลักการนะครับที่บอกว่าถ้าคุณคิดอะไรที่มันเจ๋งๆได้ที่มันมีความคิดสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆคนในตลาดไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยคุณก็อาจจะดึงลูกค้านะครับมาได้จำนวนมากเลยนี่คือคอนเซ็ปต์หัวใจของ growth hacking ครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทสตาร์ทอัพในโลกของเรานะครับที่ทำ growth hacking ได้ประสบความสำเร็จมากๆบริษัทนึงเลยนั่นก็คือบริษัท Uber ครับแอปพลิเคชันที่เราเอาไว้เรียกรถนะครับเรียกแท็กซี่ให้มารับที่บ้านครับคือในยุคที่ทุกคนเนี่ยก็ทำการตลาดเหมือนกันหมดนะครับพอเปิดตัวแอปใหม่นะครับก็ทำไมฮะจัดงานแถลงข่าวนะครับมีการโปรโมทนะครับลงแอดลงโฆษณาติดป้ายโฆษณาของ Uber ต่างๆนานานี่คือสิ่งที่ถึงไม่ใช่ Uber คนอื่นก็ทำมันเหมือนกันนะครับทุกคนก็ทำเหมือนกันเต็มไปหมดแต่ว่า Uber เนี่ยซึ่งเป็นน้องใหม่ในตลาดที่เพิ่งเข้ามาตลาดตอนนั้นนะครับก็มองเห็นว่าอะไรเนี่ยพวกนี้มันก็ไม่มีอะไรใหม่เลยแล้วก็ถ้าจะทำการตลาดทั้งทีเนี่ยนะเราก็เห็นกันอยู่ว่าค่าโฆษณามันแพงขึ้นค่าแอดโฆษณาใน Google ใน Facebook มันก็แพงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่มันไม่มีอะไรการันตีเลยนะครับว่าถ้าลงโฆษณาไปแล้วเนี่ยมันจะมีคนดาวน์โหลดไปใช้มันจะประสบความสำเร็จพวกเขาก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเราให้คนที่เคยใช้บริการ Uber อยู่แล้วนะครับมาทดลองนะฮะแนะนำคนอื่นต่อครับคือแน่นอนว่าคนที่เคยใช้ Uber เนี่ยก็เคยนั่งแล้วก็ทำไมครับประทับใจถูกไหมมีเรื่องต่างๆที่เอ้ยอยากจะเอาไปแชร์ว่าดีกว่าการนั่งแท็กซี่อีกเอาไปบอกเพื่อนต่อครับแน่นอนว่าเขาก็จะบอกแต่สิ่งดีๆออกไปทีนี้พอบอกเพื่อนต่อครับก็ให้รางวัลนะครับโดยการให้เงินของคุณเนี่ยประมาณ10ดอลลาร์นะครับในฐานะที่คุณไปแนะนำเพื่อนมาให้และเพื่อนคุณที่ได้รับคำแนะนำเนี่ยก็สามารถได้เงินนะครับเป็นวอยเชอร์ในการไปนั่งรถเป็นเครดิตนะครับมูลค่าประมาณ10ดอลลาร์หรือประมาณ300บาทเนี่ยก็ไปนั่งรถฟรีได้เที่ยวหนึ่งประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรครับยิ่งแนะนำเพื่อนต่อแล้วยิ่งได้ส่วนลดยิ่งเพื่อนแนะนำเพื่อนต่ออีกทีนึงคนนั้นก็ยิ่งได้ส่วนลดผู้ใช้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นครับ
จนทำให้ Uber เนี่ยสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแล้วก็มีจำนวนคนเรียก Uber นะครับแล้วก็คนที่มาขับ Uber เนี่ยมากกว่าจำนวนแท็กซี่นะครับที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาซะอีกหรือเช่นถ้าตัวอย่างของการทำ Growth Hacking ของสตาร์ทอัพสัญชาติไทยนะครับก็อาจจะต้องขออนุญาตยกตัวอย่างถึงแอปพลิเคชันวิเคราะห์หุ้นที่มีชื่อว่า Stock Radar ครับ Stock Radar เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับในการให้นักลงทุนหรือว่าคนที่อยากจะศึกษาข้อมูลของหุ้นต่างๆเนี่ยเอาแอปพลิเคชันนี้ครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ดูว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่เข้าขายเรดาร์ที่เรากำลังมองอยู่เช่นมองว่าอยากได้หุ้นที่ปันผลเกิน 7% ในช่วงกี่ปีที่ผ่านมามันก็จะกวาดเรดาร์นะครับไปหามาให้ว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างนี่คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Stock Radar ครับซึ่งทีมงานของ Stock Radar เองเนี่ยเขาสังเกตนะครับว่าคนที่มาใช้แอปพลิเคชันเขาก็คือคนที่ชอบลงทุนหรือว่าสนใจเรื่องการลงทุนในหุ้นนี่แหละและที่สำคัญคือกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่นิชมากๆนะครับจะลงโฆษณาติดโฆษณาไปก็มีแต่จะเสียเงินเปล่าแต่สิ่งที่เขาสังเกตได้อย่างหนึ่งครับคือกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยมักจะไปกระจุกตัวกันครับในอยู่ในงานต่างๆเช่นงานสัมมนาหุ้นนะครับงานต่างๆที่มีเรื่องของการลงทุนในหุ้นในอสังหาต่างๆลูกค้าของเขาเนี่ยน่าจะไปกระจุกตัวอยู่ในงานแบบนี้แล้วในงานแบบนี้นะครับหลายงานเป็นงานสัมมนาฟรีนะครับก็ไม่ได้มีน้ำหรือว่าของว่างแจกครับเขาก็เลยปิ๊งไอเดียนะครับในการผลิตน้ำดื่มตาสต็อกเรดาร์ครับแล้วก็อธิบายนะครับสรรพคุณของการใช้แอปพลิเคชันสต็อกเรดาร์เนี่ยอยู่บนฉลากของน้ำดื่มครับเอาไปแจกฟรีตามงานต่างๆเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับว่าพองานต่างๆที่มันฟรีนะครับคนเข้ามาฟังสัมมนาวิเคราะห์หุ้นอะไรเยอะๆแล้วนะครับไม่มีน้ำไม่มีของว่างมีน้ำของ Stock Radar แจกก็รับมาถูกไหมฮะรับมาเสร็จก็ได้อ่านเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อมันมีแอปพลิเคชันแบบนี้ด้วยก็กดดาวน์โหลดไปตอนนั้นนะครับนี่คือไอเดียนะฮะของการที่เขาหาลูกค้าในงานสัมมนาต่างๆจนผลปรากฏว่าทุกคนที่ได้เห็นแอปพลิเคชันนี้บนฉลากของน้ำดื่มนะครับก็แทบจะโหลดมาลองใช้หรือว่าโหลดมาติดเครื่องซะทุกคนเลยทีเดียวครับทั้งหมดนี้นะครับคือตัวอย่างของการทำการตลาดที่เรียกกลยุทธ์แบบนี้ว่า Growth Hacking ครับซึ่งมันก็อาจจะแตกต่างจากกลยุทธ์หรือว่าตำราทางการตลาดที่เราเคยเห็นมาซึ่งถึงตรงนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ข้อคิดนะครับแล้วก็ไอเดียในการไปปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองหรือว่าการทำการตลาดในบริษัทตัวเองเนี่ยให้ได้ดียิ่งขึ้นไปครับและสำหรับตอนนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยและอย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง Channel Workpoint Today กันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆแบบนี้ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ในรายการ Biscuit ครับและเหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ